วันที่10พฤษภาคม2566นายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยและประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยได้โพสต์ข้อความผ่านทางโซเชียลมีเดียเรื่องถึงเวลาปลุกชีวิตเศรษฐกิจที่หลับไหลโดยระบุว่าตลอด8ปีที่ผ่านมาประเทศไทยไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้และยังคงก้าวถอยหลังอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะจากสถานการณ์โรคระบาดหรือแนวทางการบริหารประเทศที่ล้มเหลวคนไทยถูกกดให้จนลงจนลงแล้วแจกเงินครั้งละไม่กี่ร้อยบาทเพื่อหยอดน้ำข้าวต้มยื้อเวลาให้พอประทังชีวิตโดยไม่มีการคำนึงถึงวิธีเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายและแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำอย่างยั่งยืนวันนี้ประเทศไทยรอไม่ได้อีกแล้วผมยืนยันว่าเราต้องชนะทันทีเพื่อให้เพื่อไทยได้มีโอกาสเข้าไปเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจของประเทศโดยเร็วที่สุดด้วยนโยบายเติมเงิน 10,000 บาทเข้ากระเป๋าเงินดิจิตอลที่จะเข้าไปปั๊มหัวใจประเทศด้วยการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ประชาชนไทยอายุ16ปีขึ้นไปจะได้รับทันทีเพราะเป้าหมายของเราคือการทำให้ประเทศไทยไม่ต้องมีคนจนอีกต่อไปนายเศรษฐาระบุต่อว่าเงิน 10,000 บาทในกระเป๋าเงินดิจิตอลของพี่น้องประชาชนนั้นไม่ได้แจกแล้วหมดไปแต่เราออกแบบโดยหวังผลให้นำไปสู่การใช้จ่ายเพื่อฟื้นชีวิตให้กับเศรษฐกิจทั้งระบบและคงเงินให้หมุนเวียนอยู่ในชุมชนและอยู่ในระบบนโยบายนี้จึงมาพร้อมเงื่อนไขสำคัญ4อย่างคือ 1. เปิดกระเป๋าเงินดิจิตอล 2. ใช้ได้เฉพาะอาหารของใช้ประจำวันหรือวัตถุดิบประกอบสัมมาชีพ 3. ใช้ได้ภายในพื้นที่4กิโลเมตรตามที่อยู่หน้าบัตรประชาชนเท่านั้น 4. แจกรอบเดียวเท่านั้นต้องใช้ให้หมดภายใน6เดือนหน้าที่ของผมคือเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ใครก็มองว่าเป็นไปไม่ได้ให้เกิดขึ้นจริงวันที่14พฤษภาคมนี้ขอโอกาสให้เพื่อไทยได้เข้าไปจัดการกับศัตรูที่มีชื่อว่าความเหลื่อมล้ำและความยากจน